วัสดีค่ะนุ๊กนี่ไอมดค่ะคลิปนี้นุ๊กนี่มี10ทริคไม่ลับแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ใน iPhone มาฝากค่ะทริคนี้จะเป็นทริคของการแคปหน้าจอค่ะเวลาเราเจออะไรที่น่าสนใจแล้วเราอยากจะแคปเพื่อไปแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะปกติเราแคปหน้าจอแบบนี้แล้วเราต้องกดบันทึกลงในเครื่องก่อนนะคะซึ่งมันหลายขั้นตอนมากๆเลยนุ๊กนี่มีทริคมาบอกค่ะคือง่ายๆเลยให้เรากดแคปหน้าจอแล้วแตะที่รูปที่ออกมาค้างไว้นะคะจากนั้นเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะแชร์รูปนี้ไปให้ใครมูนุ๊กนี่อยากแชร์ผ่าน AirDrop ไปให้พี่อีฟนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะแชร์ภาพหน้าจอโดยที่ไม่ต้องบันทึกลงเครื่องก็ได้ค่ะง่ายๆเลยไม่เปลืองพื้นที่ด้วยอันต่อมานะคะเป็นการแคปหน้าจอเหมือนกันนะคะแต่เป็นการแคปหน้าจอแบบเต็มทั้งหน้าเลยพอเราแคปออกมาแตะไปที่รูปที่ได้นะคะแล้วคลิกเลือกฟูลเพจนะคะหรือว่าเต็มจอเราก็จะเห็นว่าเราจะได้ภาพแคปหน้าจอแบบทั้งหน้าเว็บไซต์ที่เราดูอยู่เลยค่ะจากนั้นก็แตะที่ด้านหรือว่าเสร็จสิ้นค่ะเรียบร้อยมันก็จะกลายเป็นไฟล์ PDF ลงไปอยู่ในเครื่องของเราค่ะทีนี้เราก็เข้ามาดูที่แอปไฟล์ได้เลยค่ะก็จะเจอกับรูปแคปหน้าจอที่เราแคปไว้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเพิ่มลายเซ็นลงในเอกสารค่ะขั้นแรกเลยให้เราเลือกเอกสารที่เราอยากจะเพิ่มลายเซ็นลงไปก่อนจากนั้นกดแคปหน้าจอ1ครั้งค่ะแตะรูปภาพที่ได้ออกมาจากนั้นแตะเครื่องหมายบวกค่ะแต่ตรงนี้นะคะ signature หรือถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นลายเซ็นค่ะอันนี้จะเป็นลายเซ็นที่ตรงนี้เคยเซ็นมาแล้วเนาะเราสามารถเพิ่มลายเซ็นได้ลายเซ็นใหม่เรียบร้อยแต่เสร็จสิ้นนะคะแล้วเราก็ขยับตำแหน่งของลายเซ็นย่อหรือว่าขยายก็ได้ค่ะให้พอดีกับกระดาษจากนั้นคลิก save เรียบร้อยค่ะลายเซ็นของเราก็จะมาอยู่ในเอกสารแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือในการแคปหน้าจอนะคะสมมติว่าเราชอบรูปนี้มากๆเลยแล้วเราจะแคปไปให้เพื่อนดูนะคะมันมีลูกเล่นที่ชื่อว่า magnifier นะคะหรือว่าแว่นขยายค่ะเราสามารถขยายตรงที่เราอยากจะเน้นได้สมมติว่าเราอยากจะเน้นตรงที่จีซูนะคะที่เขาถือโทรศัพท์มือถืออยู่มันเป็นเคสของอะไรนะเราสามารถซูมดูได้เป็นอีกหนึ่งกิมมิกนะคะในการแคปภาพหน้าจอให้ดูน่าสนใจค่ะทีนี้เราเข้ามาดูรูปที่ได้กันค่ะเราก็จะได้รูปแบบนี้เลยพี่จีซูก็จะซูมออกมาแบบนี้น่ารักมากๆเลยค่ะในแอป Safari ที่เราใช้เข้าเว็บหรือว่าค้นหาสิ่งต่างๆในทุกๆวันเนี่ยรู้ไหมคะว่าเขามีคุณสมบัติลับซ่อนอยู่ที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเวลาที่เราใช้แอป Safari ในการค้นหาสิ่งต่างๆหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ต่างๆนะคะเห็นแบบนี้นะคะแล้วเราคลิกลิงก์ไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มไปไกลเรื่อยๆนะพอเวลาเราอยากจะกดกลับไปที่หน้าแรกของ Safari ที่เราเริ่มต้นมานะคะให้แตะตรงนี้ค่ะเครื่องหมายกดกลับค้างไว้แล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะกลับไปตรงไหนตรงนี้อยากกลับไปที่หน้าเว็บ9 to 5 Mac เหมือนเดิมคือหน้าแรกอันนี้นะคะนี่มันก็จะกลับมาแบบนี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะชอบค้นหาสิ่งต่างๆใน Safari อยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบเปิดแท็บทิ้งไว้นะคะเวลาที่เราอยากจะกลับไปดูเนี่ยว่าเราเคยเสิร์ชเรื่องอะไรไว้บ้างนะคะเราสามารถทําได้ดังนี้ค่ะให้แตะตรงนี้ค่ะจากนั้นเลื่อนไปที่บนสุดเราจะพบกับแท็บ Search Tab ค่ะให้พิมพ์คีย์เวิร์ดของคำที่เราเคยค้นหาลงไปเช่นนุ๊กนิกจำได้ว่าเคยค้นหาคำว่าทำผมไว้นะคะแล้วอยากจะกลับไปดูนี่ก็แค่พิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าทำผมลงไปจากนั้นก็แท็บก็จะขึ้นมาให้เราเปิดเข้าไปดูได้อีกรอบค่ะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆเหมือนกันนะคะเอาไว้ดูวิดีโอใน Safari นะเวลาเราเข้ามาดูวิดีโอในเว็บต่างๆเนี่ยพอเรากดดูนะคะมันก็จะมีให้เรากดไปข้างหน้า15วินาทีกดกลับมา15วินาทีนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากจะกดไปข้างหน้า15วินาทีรู้สึกว่ามันจะข้ามเกินไปนะคะเราสามารถแตะตรงนี้ค้างไว้ค่ะมันก็จะค่อยๆเลื่อนไปทีละ1วินาทีค่ะแบบนี้ค่ะถ้าเรากดครั้งเดียวมันก็จะไปข้างหน้า15กดแบบนี้กลับมานะคะก็จะ15เหมือนกันถ้าอยากกดกลับทีละวิแล้วก็ให้แตะค้างไว้ค่ะจะสังเกตว่ามันค่อยๆเลื่อนไปทีละวินาทีนะคะอีกหนึ่งทริคหนึ่งใน Safari ที่มีประโยชน์นะคะคือการเคลียร์แท็บทั้งหมดใน Safari ค่ะสมมุติว่าเรารู้สึกว่ามันเยอะไปละมันรกรุงรังนะคะเราสามารถเคลียร์แท็บทิ้งทั้งหมดได้เลยให้แตะตรงที่
เครื่องหมายนี้ค่ะปึ๊บแล้วก็แตะ close all 14 tabs นะคะหรือว่าปิดแท็บทั้งหมดทีนี้แท็บที่เราเคยเซิร์ชไว้เนี่ยก็จะหายไปแล้วค่ะและทริคนี้นะคะเป็นการค้นหาคำในบทความหรือในหน้าเว็บไซต์ที่เรากำลังอ่านอยู่ค่ะจะคล้ายๆกับคำสั่ง command f หรือ control f ในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะวิธีการก็คือพอเราเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะคะสมมติว่าเราอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ Apple นะคะเป็นข้อมูลของ iPhone 12แล้วเราอยากจะหาเรื่องกล้องเนาะแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดเรื่องกล้องเข้าไปค่ะพอพิมพ์ปุ๊บเห็นตรงนี้ไหมคะที่มันเขียนว่า on display นะคะให้แตะลงไปเลยทีนี้คำว่ากล้องที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกค่ะอันนี้คือคำแรกเนาะถ้าเราจะดูคำต่อไปก็แค่แตะเครื่องหมายนี้ค่ะเลื่อนลงมาเรื่อยๆแล้วก็จะเจอกับคำว่ากล้องเรื่อยๆเลยแบบนี้ค่ะอันถัดมานะคะก็เป็นทริคที่มีประโยชน์เหมือนกันสมมติว่าเราเลื่อนเฟซอยู่เรื่อยๆเนี่ยเลื่อนฟีดไปเรื่อยๆจนมันลึกลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะคะลองดูนะเรียบร้อยสมมติว่าเราอยากจะกดกลับไปที่ด้านบนสุดตรงที่เราเข้ามาตอนแรกนะคะวิธีการง่ายๆก็คือให้แตะตรงนี้ค่ะข้างล่างรอยบากนะคะ1ทีเรียบร้อยค่ะมันก็จะกลับมาที่หน้าแรกที่อยู่ด้านบนสุดแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริคดีๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ iPhone นะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ